พอพ่อผัวแม่ผัวเห็นลายมือในจดหมายก็รู้ว่าไม่ใช่ลายมือลูกแล้วก็พากันสงสัยแต่พอได้คิดไปคิดมาก็ได้ลงความเห็นว่าลูกคงปลอดภัยดีจึงได้ส่งเงินมาเพราะเงินน่ะเป็นของจริงนี่ดังนั้นพวกเขาก็เลยไม่บังคับลูกสะใภ้แต่งงานใหม่แล้วก็ต่อมาลูกชายของเขาก็กลับบ้านสามีภรรยาได้อยู่พร้อมหน้าดีจริงเลยท่านยิ่งไม่แค่ช่วยคนยังทำให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่ง ต่อมาท่านยิ่งก็ได้ยินผีสาวพูดอีกว่าเดิมทีข้าหาตัวแทนได้แล้วแต่เพราะเจ้าหนอนหนังสือทำลายโอกาสข้างั้นทำไมเจ้าไม่ฆ่ามันซะล่ะไม่ได้หรอกพระสวรรค์รู้ว่าคนคนนี้จิตใจดีงามจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นขุนนางยมโลกข้าจะทำร้ายเขาได้ยังไงหลังจากนั้นท่านหญิงจึงพยายามทำดีมากขึ้นสะสมกุศลกรรมยามมีภัยพิบัติก็ช่วยบริจาคอาหารช่วยผู้ยากไร้ยามเจอคนตกทุกข์ก็พยายามช่วยเหลือเต็มที่ยามเมื่อเจอเรื่องไม่ได้ดังใจท่านก็ยอมรับโดยดุษฎีไม่เคยต่อว่าฟ้าดินจนมาถึงวันนี้ลูกหลานในตระกูลที่ได้เป็นขุนนางยังมีสืบทอดต่อมาเรื่อยๆอำเภอเจี๋ยซ่งที่เจอเจียงมีคนแซ่ถูคนหนึ่งแรกเริ่มรับตำแหน่งหัวหน้าเรือนจำเขามักไปพูดคุยกับนักโทษเมื่อเจอคนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะสอบถามข้อมูลเอาไปให้หัวหน้าตัดสินใหม่ต่อมามีนักโทษถูกปรักปรำถูกปล่อยตัวมากกว่า10คนชาวบ้านต่างนับถือว่าเขาซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมแต่ว่าเขากลับไม่เคยเอาความดีความชอบผ่านไปไม่นานท่านถูได้เขียนฎีกาเสนอต่อฮ่องเต้ว่าทุก5ปีควรส่งผู้ตรวจการไปตรวจงานในแต่ละท้องที่ฮ่องเต้อนุมัติทันทีแล้วเขาก็ได้รับหน้าที่เป็นหนึ่งในผู้ตรวจการด้วย อยู่มาคืนหนึ่งท่านถูฝันเห็นเซียนมาบอกว่าเดิมทีชะตาท่านไม่มีบุตรแต่เพราะท่านเสนอความคิดอภัยโทษซึ่งถูกใจสวรรค์มากดังนั้นสวรรค์จึงมอบบุตรให้กับท่าน3คนแต่ละคนจะได้เป็นขุนนางในอนาคตได้สวมชุดน้ำเงินคาดสายเอวทองต่อมาบุตรท่านยิงสินยิงคุณยิงจุนทั้ง3คนต่างได้เป็นขุนนางใหญ่ทั้งนั้นเรื่องต่อมาที่จะเล่าให้เจ้าฟังนั้นตัวเอกของเรื่องนับได้ว่าเป็นญาติห่างๆของตระกูลเราเหรอครับเขาเป็นใครครับเขาเป็นคนเจียชิ่งชื่อเป่าผิงบิดาของเขาเป็นขุนนางตำแหน่งข้าหลวงมีบุตร7คนแล้วก็เป่าผิงเป็นคนสุดท้องแต่งเข้ามาอยู่ในตระกูลหยวนของเราถึงเขามีความรู้มากมายแต่ทุกครั้งที่สอบนั้นกลับไม่ติดอันดับเลยมีวันหนึ่งเขาไปเดินเล่นริมทะเลสาบเจอกับฝนตกลงมาอย่างหนักครับคุณชาย
มิตรพุทธประสบท่านนี้ไต้ซือข้าน้อยไม่อาจทนเห็นเจ้าแม่กวนอิมถูกน้ำฝนหยดใส่ได้จึงขอบริจาคเงิน10ตำลึงนี้ให้ท่านเอาไว้ซ่อมแซมวัดขอรับต้องขออภัยเงินที่จะใช้ซ่อมแซมวัดมากกว่านี้หลายเท่าแค่นี้ไม่พอคงจะไม่อาจบรรลุความปรารถนาของประสบได้คุณชายอย่าบริจาคเลยนี่เป็นเงินทั้งหมดที่ท่านมีนะขอเพียงรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมปลอดภัยไม่ถูกฝนรบกวนข้าอดอยากนิดหน่อยจะเป็นไรไปแล้วไต้ซือนี่เป็นน้ำใจเล็กน้อยโปรดรับเอาไว้ด้วยครับอามิตพุทธประสบการยอมละทิ้งเงินทองไม่ใช่เรื่องยากที่น่าปลาปลื้มคือน้ำใจของประสบอามิตพุทธไต้ซือไม่ต้องเกรงใจข้าน้อยขอลาก่อนไปหลังจากวัดบูรณะเสร็จแล้วเป่าผิงพร้อมพ่อของเขามาท่องเที่ยววัดแห่งนี้และพักค้างหนึ่งคืนคืนนั้นเขาฝันว่าเทพอารักษ์วัดบอกกับเขาว่าเพราะเขาทำกุศลครั้งนี้ทำให้ลูกหลานของเขาได้เป็นขุนนางไปทุกรุ่นและความฝันก็เป็นจริงตามนั้นทุกประการลูกชายเขาเป่าเปี้ยนกับหลานเขาเซิ่งฟังก็สอบได้จิ้นซื่อเป็นขุนนางขั้นสูงเทียนฉี่ที่จริงการทำความดีมีหลายรูปแบบมีจริงมีเท็จมีตรงมีอ้อมมีโลภมีธรรมมีถูกมีผิดมีเหมาะมีไม่เหมาะมีครึ่งมีเต็มมีใหญ่มีเล็กมียากมีง่ายต่างมีหลักการต่างกันเราต้องแบ่งแยกอย่างชัดเจนไม่อย่างนั้นการทำความดีโดยไม่เข้าใจเหตุผลจะทำให้เราคิดเอาเองว่าได้บุญแท้จริงแล้วคือการทำบาปซึ่งมันจะทำให้เสียแรงเปล่านะก่อนหน้านี้ในราชวงศ์หยวนมีบัณฑิตหลายคนไปสักการะพระผู้ใหญ่มีนามว่าจงฟงท่านอาจารย์พุทธศาสนาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วไม่มีละเว้นเหมือนอย่างที่เงาติดตามตัวไม่ว่าตัวไปไหนเงาก็ต้องตามไปไม่มีวันแยกจากกันแต่ว่าทำไมตอนนี้บางคนทำความดีลูกหลานกลับไม่ได้ดีส่วนคนที่ทำความชั่วครอบครัวกลับรุ่งเรืองอย่างนี้เรื่องกฎแห่งกรรมก็ไม่เป็นจริงสิครับคนทั่วไปถูกกิเลสตัณหาครอบงำดวงจิตที่มีไม่บริสุทธิ์สะอาดดวงตายังไม่เห็นธรรมไม่เหมือนพระโพธิสัตว์ที่เห็นอดีตและอนาคตไม่ถูกจำกัดด้วยมิติเวลาก
ุศลกรรมดีที่ทำกลับมองว่าเป็นบาปส่วนบาปที่ก่อกลับมองว่าเป็นบุญนี่เป็นเรื่องปกติตัวเองมองผิดไม่โทษว่าตัวเองทำไม่ดีกลับโทษไปที่สวรรค์ซะได้ท่านอาจารย์ดีคือดีเลวคือเลวทำไมดีเลวจึงกลับกันได้ครับพวกเจ้าลองยกตัวอย่างความดีความเลวออกมาให้ฟังสิท่านอาจารย์ด่าคนตีคนคือไม่ดีให้เกียรติคนมีมารยาทต่อผู้อื่นคือดีที่เจ้าพูดมาก็ไม่ถูกเสมอไปยังมีอีกละโมบอยากได้ของคนอื่นคือไม่ดีไม่ละโมบถือสันโดษไม่เบียดเบียนใครคือดีที่เจ้าพูดมาก็ไม่ถูกเสมอไปอาจารย์งั้นจริงๆแล้วอย่างไหนคือดีอย่างไหนคือไม่ดีครับทำสิ่งที่เป็นผลดีต่อผู้อื่นและผู้อื่นได้รับประโยชน์นั้นไม่ว่าจะด่าหรือตีคนต่างเป็นสิ่งดีส่วนเรื่องที่เป็นผลดีต่อตนแม้ว่าจะนอบน้อมมีมารยาทต่อผู้อื่นต่างก็เป็นเรื่องไม่ดีดังนั้นเรื่องดีที่คนคนหนึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์แล้วใส่ให้กับส่วนรวมให้ส่วนรวมคือจริงถ้ามัวแต่คิดถึงตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรนั่นคือส่วนตัวให้ส่วนตัวคือเท็จถ้าเป็นความดีที่เกิดขึ้นจากใจเป็นความจริงแต่ถ้าทำไปตามน้ำอย่างนี้ถือว่าปลอมยังมีการทำดีโดยไม่หวังผลไม่หวังชื่อเสียงกรรมดีที่กระทำลงไปเป็นจริงแต่ว่าถ้าการทำความดีนี้หวังผลไว้วางแผนเอาไว้เป็นเท็จไม่ว่าเรื่องใดต้องดูและพิจารณาท่านพ่ออะไรคือความดีจริงอะไรคือความดีหลอกครับคนทั่วไปคิดว่าคนที่มีนิสัยไม่ดื้อรั้นเป็นคนดีแต่นักปราชญ์คิดว่าคนที่เป็นตัวของตัวเองกล้าคิดกล้าทำจึงเป็นคนดีเพราะคนว่านอนสอนง่ายไม่เป็นตัวของตัวเองถึงทุกคนว่าเขาดียกย่องว่าเป็นสุภาพชนแต่ก็เป็นคนที่ชักจูงง่ายไม่มีตัวเองไม่มีจิตวิญญาณไม่มีคุณธรรมความกล้าเมื่อเป็นเช่นนี้จะรู้ได้ว่าเทวดาฟ้าดินมีทัศนคติเกี่ยวกับดีชั่วสอดคล้องกับนักปราชญ์ส่วนปุถุชนชาวโลกกลับเห็นตรงข้ามดังนั้นถ้าอยากสะสมความดีต้องไม่ไหลไปตามวิถีแห่งโลกหลับหูหลับตาเอาใจคนอื่นเราจะต้องเริ่มจากที่ใจไตรตรองเอาเองใช้ใจซักฟอกจิตให้สะอาดช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างนี้แล้วถือเป็นความดีแท้จริงถ้ามีเจตนาแอบแฝงแม้แต่น้อยหรือจิตใจเอ็นเอียงอย่างนั้นถือว่าจอมปลอมเป็นความดีที่เท็จพ่อแล้วดีทางโลกกับดีทางธรรมต่างกันยังไงครับความดีที่คนทำไปมักทำแล้วมีคนรับรู้ก็คือทางโลกส่วนความดีที่ทำโดยคนอื่นไม่รู้เรียกทางธรรมคนที่ทำความดีทางธรรมสวรรค์จะตอบแทนให้เขาเองส่วนคนที่ทำความดีทางโลกทุกคนก็จะสรรเสริญเขาชมเชยเขาจะได้รับเกียรติคุณทางโลกส่วนชื่อเสียงของคนนั้นถ้ามากเกินความจริงก็จะเจอเคราะห์กรรมเ
ราะเทพพยดาไม่ชอบคนที่